คลอปเปิดใจหลังลิเวอร์พูลคว้าชัยเหนือสเปอร์พูดถึงผลงานซาลากีฬาวันที่6พฤษภาคม2567 2:07 น.เจอร์เก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลระบุพอใจกับผลงานของทีมในเกมเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์4-2พร้อมชมโมฮาเหม็ดซาลาห์ว่าโชว์ฟอร์มโดดเด่นโดยลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัยชนะในลีกได้อีกครั้งหลังเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะสเปอร์4-2ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่5พฤษภาคมเกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจากโมฮาเหม็ดซาลาห์นาที16แอนดี้โรเบิร์ตสันนาที45โคดี้กากาโปนาที50และฮาวีเอ็นเลียดนาที59ส่วนทีมเยือนได้จากริชาร์ลิซอนนาที72และซนฮึงมินนาที77จากผลที่เกิดขึ้นทำให้หงแดงกลับมาคว้าชัยนัดแรกรอบ3เกมในลีกมีเพิ่มเป็น78คะแนนจาก36นัดรั้งอันดับ3ตารางส่วนสเปอร์หยุดอยู่ที่60คะแนนจาก35นัดอยู่อันดับ5ตารางและแพ้ในลีก4เกมติดต่อกันโอกาสลุ้นท็อป4ยากขึ้นไปอีกลิเวอร์พูลเมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปรีแอคดูริงเดอะEnglish Premier League Soccer Match Between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield Stadium in Liverpoolอิงแลนด์ Sunday May 5, 2024 AP Photo จอห์นซูเปอร์หลังเกมคล็อปซึ่งคุมทีมนัดรองสุดท้ายในแอนฟิลด์ให้สัมภาษณ์ว่าเราโดดเด่นจนกระทั่งเราไม่ได้ทำแบบนั้นมันเป็นเกมที่ดีจริงๆท็อตแนมสามารถกดดันแอสตันวิลล่าได้อีกครั้งในการชิงโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกผมจะบอกว่า3แต้มก็เพียงพอแล้วและเด็กๆก็คิดอย่างนั้นวันนี้แอนฟิลด์เป็นสถานที่พิเศษเรานำอยู่ 4-0 ผมทำการเปลี่ยนแปลงและเราแพ้การจัดทีมท็อตแนมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำได้ดีแค่ไหนแต่ผมพอใจกับผลงานเราทำได้ดีเกือบทุกด้านในเกมรุกการจ่ายบอลทำได้ดีหลายสิ่งหลายอย่างดีมากเราสงบสติอารมณ์ตราบใดที่พวกเขาไม่แหวกแนวมันก็ไม่เป็นไรผมชอบเกมของเรามากประตูที่ทำได้ก็สวยงามนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย56ปียังพูดถึงผลงานของซาลาห์ซึ่งกลับมายิงได้ในลีกครั้งแรกรอบ5นัดว่าโมโดดเด่นมากเขาเล่นเกมได้ดีจริงๆฝั่งของเขากับฮาวีเอ็นเลียดทำได้ดีผมพอใจกับเขาไม่มีใครอยากเล่นได้ไม่ดีโมแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถอะไรเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบเด่นออนไลน์วันที่6พฤษภาคม2567 20:51 น.เอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบจวกยับตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องวันที่6พฤษภาคม2567จากกระแสดราม่าเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโน้ตอุดมแต่พาณิชย์นักพูดชื่อดังผ่านทางเน็ตฟลิกซ์จนหลายฝ่ายพากันเสียงแตกในประเด็นที่โน้ตเล่าประสบการณ์ไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงแล้วไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ท่ามกลางป่าเขาแต่มันไม่ง่ายเลยจนโน้ตพูดขึ้นมาว่าเราคงเป็นคนไม่รู้จักพอเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบล่าสุดอดีตนายตำรวจมือปราบชื่อดังอย่างพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโจเรวัตกลิ่นเกสรประมาณ42นาทีโดยบางช่วงบางตอนพลตำรวจโทเรวัตได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมว่าตนดูจบแล้วรู้สึกได้เลยว่าเจตนาเขาไม่ดี
เอามาดูหมิ่นเอามาล้อเล่นไม่ได้เมื่อก่อนก็ดูชอบดูแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเรามันชาวบ้านปากมันเสียไม่เข้าท่าเลยตนมองว่ามันไม่ดีก็ต้องบอกกันเตือนกันมีมุกอื่นให้เล่นเยอะแยะไม่ควรเอามุกแบบนี้มาเล่นตนไม่ได้ไปอคติกับคุณโน้ตแต่อย่าเอามาล้อเล่นถ้าผมนั่งดูอยู่ด้วยนะวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบหน้าถอดรองเท้าปาใส่หน้ามัน CR โจเรวัตรกลิ่นเกสรอ่านดราม่าสนั่นโน้ตอุดมท็อกปมพอเพียงเหอะตามดาราอินฟลูอย่าดัดจริตประอุอินฟลูโผล่ฟาดกลับภูมิธรรมพาพิสูจน์ข้าวโครงการรับจำนำ10ปียังดีอยู่กินโชว์ด้วยเตรียมเปิดประมูลขายการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 16:03 น.ภูมิธรรมพาพิสูจน์ข้าวโครงการรับจำนำ10ปียังดีอยู่กินโชว์ด้วยเตรียมเปิดประมูลขายคาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าววันที่6พฤษภาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำที่บจ.ก.พูนผลเทรดดิ้งหลัง4ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยนำตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังคลังกิตติชัยหลัง2อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มาหุงทั้ง2โกดังและรับประทานกับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้พาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าข้าว10ปียังสามารถหุงมีกลิ่นมีคุณภาพดีอยู่หรือไม่ร่วมกับสื่อมวลชนทั้งหมดซึ่งได้ข่าวจากโกดังกิตติชัยที่มีข้าวอยู่ 112,711 กระสอบและที่โกดังพูนผล 32,879 กระสอบรวมประมาณ 150,000 กระสอบมาหุงทานร่วมกับข้าวผัดกะเพราไก่ไข่เจียวหากสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตนจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนที่มีสิทธิเข้าร่วมในโครงการประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคาประมูลจะมากน้อยอยู่ที่กระบวนการโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าวคาดว่าจะจัดอันดับผู้ประมูลอันดับ1-5และมีมาตรการที่เข้มข้นหากประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้จะมีการปรับและเลื่อนลำดับอื่นขึ้นมาโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเสนอให้ชัดเจนซึ่งข้าว2โกดังนี้เป็นข้าว2โกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปีเศษ 2556/57 ร่วม10ปีที่เข้าสู่โครงการจำนำข้าวในช่วงนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าดูทางกายภาพเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวยังดูสวยงามสีสันอาจมีความเหลืองมากขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของข้าวอายุ10ปีเรากำลังมาเคลียร์เอาเงินเข้ารัฐคาดว่าจะได้เงินประมาณ 200-400 ล้านบาทกลับเข้ามาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งต้องมาจ่ายคืนค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นคืนเข้ารัฐนายภูมิธรรมกล่าวว่าครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าไม่จริงจัดฉากข้าวจริง5ปีก็เน่าแล้วซึ่งข้าว5ปีหรือ2ปีก็เน่าได้ถ้าไม่เก็บรักษาอย่างดีแต่ที่เห็นมีการเข้าออกอย่างเคร่งครัดไม่มีน้ำรั่วที่ทำให้ข้าวเสียหายมีการรมยาที่โกดังกิตติชัยรมยาทุก2เดือนที่โกดังพูนผลรมยาทุกเดือนเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีเซอร์เวยเยอร์ที่ลงทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานเพื่อความโปร่งใสชัดเจนให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายสสางโครงการจำนำข้าวใน2โกดังสุดท้ายให้สิ้นสงสัยจบกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆจากนั้นนายภูมิธรรมให้ผู้สื่อข่าวและผู้เข้าร่วมทุกคนได้ชิมข้าวพร้อมกับผัดกะเพราและไข่เจียวโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมชิมด้วยหลายคนบอกว่ายังกินได้มีความหวานอยู่
โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ากลิ่นหอมอาจจะอ่อนไปนิดแต่ความนุ่มนวลใช้ได้นอกจากนี้ผู้ส่งออกข้าวที่ร่วมชิมมีความเห็นตรงกันว่าคุณภาพและรสชาติยังใช้ได้ไม่มีแมลงเจาะหากนำไปขัดเพิ่มเชื่อว่าตลาดส่งออกยอมรับได้ด้านนนท์ ส.ทิชาภาอ่าวพัฒนาเจ้าของโกดังกิตติชัยกล่าวว่าโกดังได้ปฏิบัติตามที่อคส.องค์การคลังสินค้าสร้างมาตรฐานไว้โดยดูความเรียบร้อยของคลังไม่ให้เกิดน้ำรั่วถ้าเกิดน้ำรั่วจะทำให้ข้าวเน่าเสียต้องรมยาทุก2เดือนจำนวนกระสอบห้ามหายซึ่งมีการประมูลมาแล้วปกติมีข้าวประมาณ 400,000 กระสอบตอนนี้เหลือ 110,000 กระสอบประมูลมาแล้วเกิน2ครั้งจะเป็นหน้าที่ของอคส.กับผู้ประมูลที่ผ่านมาการประมูลในแต่ละรอบราคาก็คือข้าวบริโภคเลยซึ่งข้าวในโกดังมีการคัดกรองให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพตามมาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการเปิดคลังทดลองชิมไปเรียบร้อยยังบริโภค